สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามาเก็บมังคุดกันครับผมเราจะเก็บเอาพวกสายเลือดพวกนี้แบบนี้ครับผมแบบนี้นี่ครับเก็บมังคุดอันนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้สุกเลยครับผมยังไม่สุกเราต้องเล็มไปก่อนครับก็โอเคนะครับวันละ 5-6 ตะกร้าต่อวันครับต่อคนเดียวครับผมเก็บคนเดียวครับรับผมเพราะว่ามันยังไม่สุกคือถุงมันยังสุกมันเป็นรุ่นๆครับผมสุกเป็นรุ่นๆเก็บคนเดียวครับผมก็โอเคอยู่ในวัน 5-6 ตะกร้านี่มีลูกหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้สายเลือดนี่ก็น่าจะใช่อ่ะหล่นละต้นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับต้นเล็กมาประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูซีกนู้นพ่อผมเห็นอยู่เห็นอยู่ลูกแดงๆยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้หล่นละหล่นจากมือเลยลูกได้เมื่อสำใดก็อดเอาครับผมชีวิตย้อนนักสู้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเจมคุดเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จ